ือร้านเจริญรุ่งเรืองวันนี้เรามาที่สาขาเดอะไบรท์พระราม2นะอันนี้เป็นอุนิอิคุระอันนี้เป็นซุปล็อบสเตอร์ทุกคนไม่ใช่แค่ล็อบสเตอร์บิดแต่ว่ามีเนื้อล็อบสเตอร์แบบนี้มีหินร้อนมาให้นะครับนี่คือกิลคัตสึหนามากอะใหญ่มากอะดูดิทุกคนเรามาดู lobster vs กุ้งแม่น้ำกันดีกว่าเอออันนี้เป็นเส้นอินานิวะสโมกแซลมอนยูสุดูดิเรามาเสิร์ฟแบบโอ้โหอย่างเยอะอลังการสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและคลิปนี้คือคลิปที่รีวิวละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เราจะพามาร้านบุฟเฟ่สาขาที่2จะเรียกว่าเปิดใหม่ไหมสาขาเนี้ยเปิดใหม่คือร้านเจริญรุ่งเรืองที่หลายๆคนเคยเห็นในคลิปรีวิวเราไปแล้วนะครับวันนี้เรามาที่สาขาเดอะไบรท์พระราม2นะครับคลิปก่อนหน้าทั้ง2คลิปที่เราเคยทําไว้จะเป็นคลิปที่เราแอบไปกินเองนะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งร้านล่วงหน้าแต่วันนี้จะเป็นคลิปที่ทางร้านเชิญเรามานะครับแล้วก็เราจะรีวิวเหมือนกับทุกคลิปที่ผ่านมาเลยคือที่นี่มีเมนูอะไรราคาเท่าไหร่รสชาติปรุงสไตล์ของเชฟเป็นยังไงดังนั้นถ้าชอบไม่ชอบก็พิจารณาแล้วก็มาลองชิมแล้วก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับเรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันนะครับทางร้านเนี่ยคนไม่เยอะมากแต่กว้างขวางอย่างที่ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของร้านไปแล้วนะครับบรรยากาศการจัดตกแต่งโต๊ะคือพอเรามานั่งเขาก็จะเอาตรงนี้มาเสิร์ฟนะครับมีทั้งโชยุมีมัสตาร์ดมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับมีกระดาษทิชชู่แล้วก็มีเอาจานตรงนี้มาเสิร์ฟด้วยนะครับก็ตะเกียบจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มต่างๆให้อีกทีนึงละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูเล่มเมนูครับนี่ครับบุฟเฟ่ของที่นี่จะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันนะครับจะมีราคาโกลบุฟเฟ่ก็คือ1499แล้วก็ราคาแกรนด์บุฟเฟ่ก็คือ2699วันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็มาชิมที่ราคานี้มีเวลาในการกินทั้งหมด120นาทีเป็นราคาสุทธิรวมเครื่องดื่มแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในราคานี้ก่อนว่าวัตถุดิบพรีเมียมจะมีอะไรซึ่งเขาแยกเอาไว้ในเล่มนี้เลยนะฮะนี่นะครับเปิดมานี่เลยนะครับเนื้อที่เขาใช้จะเป็นมิยาซากิวากิวนะครับตรงนี้ก็คือรางวัลต่างๆที่ได้รับนะฮะลายในเล่มนี้สวยมากนะครับเอามาทำอะไรบ้างมิยาซากิวากิวตรงนี้เอามาทำกิลคัตสึ A5 นะครับเอามาทำยุกเกะฮันนี่ยูสุซึ่งตรงนี้อยู่ในราคาที่เราสั่งมาชิมวันนี้นะครับมีซูชิวากิว A5 นะครับมีเนื้อร่องซี่โครงย่างเกลือเดี๋ยวเราจะได้ชิมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีขาปูทาราบะที่เอามาใช้อันหน้าซ้ายจะเป็นวัตถุดิบนี่คือสิ่งที่เขาเอามาทำมีทาราบะย่างเนยกระเทียมมีล็อบสเตอร์อบชีสนะครับมีปูซูไวซาชิมิมีซูชิขาปูหิมะซูชิขาปูทาราบะมีคานิมิโซะกุงคังมีกิโยไคราเมงมีคานิมิโซะด้งนะฮะมีซุปล็อบสเตอร์ด้วยมีขนมปังฝรั่งเศสอบชีสหน้าล็อบสเตอร์และโฮตาเตะนะฮะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบถัดมาก็จะเป็นฮอนมากุโระนะฮะก็จะเอามาทำเป็นโอโทโร่ชูโทโร่แล้วก็อากามิซึ่งสามารถสั่งแยกได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งมาทั้งหมดนี้นะครับส่วนซูชิก็จะมาเป็นทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับวัตถุดิบถัดมาคือโฮตเตะครับเอามาทำฮันนี่ยูสุนะเอามาทำซอสอูนิตรงนี้นะฮะแล้วก็มีแบบเต็มตัวคู่กับอิคุระคู่กับล็อบสเตอร์คู่กับคานิมิโซะแล้วก็ปูนะครับมีโฮตเตะเทมปุระด้วยวัตถุดิบถัดมาคือหอยนางรมมิยากินะฮะตัวนี้ก็จะเอามาเสิร์ฟแบบสดแบบนี้หรือจะเอามาทำเป็นเทมปุระแบบนี้ก็ได้วัตถุดิบถัดมาคืออูนินะฮะก็จะเอามาทำเป็นกุงคังแบบนี้อูนิอิคุระซูชิวัตถุดิบมาคือฟัวกราตรงนี้ก็จะมาเอามาทำเป็นแฮมเบอร์กนะครับมีโลฟัวกราท็อปกุ้งหวานหรือซูชิฟัวกราก็มีแล้วก็จะมีวัตถุดิบทั่วไปอย่างเช่นปลาไหลญี่ปุ่นย่างไบโอบานะครับมีเป๋าฮื้อน้ำแดงสูตรฮ่องกงมีตับปลาอังกิโมซอสพอนสึยูสุมีปลาหิมะย่างซอสมิโซะมีบีฟเวลลิงตันด้วยครับแล้วก็มีไส้กรอกเยอรมันรวมเมนูในแกรนด์พรีเมียมนี่เราสั่งมาเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็มาดูว่าจะไหวกันแค่ไหนนะฮะแต่ข้อดีคือวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวัตถุดิบที่นี่คือมีอาหารที่น่าชิมหลากหลายมากในราคา1499นะครับมีอะไรบ้างมีซูชิหน้าทั่วไปประมาณนี้เลยสามารถกดหยุดแล้วก็ดูได้นะครับมีซูชิปลาไหลมีซูชิแซลมอนหน้าท็อปต่างๆนะครับโฮตาเตะมีทูน่ามีฮามาจิมีหอยปีกนกนะครับอันนี้ก็คือเป็นซูชิโดยทั่วไปเลยมีกุ้งคังต่างๆนะครับสะท้อนนิดนึงแล้วกระดกนิดนึงจะได้ไม่สะท้อนมากสามารถกดหยุดแล้วก็ดูได้เพราะเมนูเขาเยอะมากๆนะครับมีซูชิวากิวจัมโบ้แบบนี้
ด้วยมีเตมากิปูนิ่มทอดนะครับมีโรต่างๆซาชิมินะครับตรงนี้สามารถสั่งแยกได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฮามาจิแซลมอนโฮตาเตะนะครับเนี่ยในราคาเริ่มต้นซึ่งราคาเริ่มต้นของเขาก็คือ1499นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นราคาสุทธิด้วยเอาตีซะ 1,500 นะในมุมของคนจ่ายก็ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับนี่ก็สามารถกดหยุดแล้วดูได้เป็นซาชิมิที่พรีเมียมแล้วเรียกว่าครบแล้วหอยนางรมก็มีตั้งแต่ในราคานี้แค่ไม่ใช่พันมิยากิเท่านั้นเองเป็นหอยนางรมที่แค่ไม่ใช่มิยากิเท่านั้นเองนะครับมีสลัดนะฮะมีด้งนะฮะมีแอปเปิลไทเซอร์มีของทอดก็จะมีปลาไข่มีเกี๊ยวซ่ามีทาโกยากิมีเทมปุระนะครับเนื้อวากิวย่างไบโอบะนะครับมันปูเมนูเขาน่ากินแล้วก็เขาทำเมนูเนี่ยเล่มใหญ่นะรูปเล่มนี้อลังการงานสร้างนี่รูปเล่มเขาแบบ1ศอกของเราอะ1ข้อศอกกันเลยถัดมามีหมวดจีนใช่มั้ยมีซาลาเปาหมูสับไข่เค็มซาลาเปาหมูแดงซาลาเปาไส้ครีมชาโคราวานะครับขนมจีบมีจีบกุ้งจีบปูจีบหมูเผ็ดหอมนะครับแล้วก็มีสาหร่ายเราเป็นคนที่เลิฟเวอร์สาหร่ายอันนี้มากนะครับแล้วก็จะมีฮะเก๋าฟัวกราด้วยมีฮะเก๋ากุ้งมีเป็ดปักกิ่งด้วยนะฮะในราคานี้เลยบอกเลยว่านานาชาติของจริงมีน้องเป็ดเยอรมันมีเป็ดย่างฮ่องกงกระเพาะปลาน้ำแดงเนื้อปูข้าวผัดปูนะครับข้าวต่างๆนะครับเนี่ยของจีนก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นมานะฮะมีหอยจอเนื้อปูพรีเมียมมีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกวากิวอันนี้มาหมดไทยแล้วมีกุ้งแม่น้ำผ่าหลังย่างก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกหมูมีแหนมเนืองด้วยนี่เวียดนามก็มานะครับยำแซลมอนฟูนี่แค่ดูเมนูอย่างเดียวก็ปาเข้าไปกี่นาทีแล้วเมนูเขาเยอะมากจริงๆผัดไทยกุ้งแม่น้ำนะฮะมีโอ้โหเยอะมากนี่ระหว่างที่เราให้ดูเมนูนี่เป่าฮื้อมาเสิร์ฟแล้วโอ้โหตัวใหญ่เดี๋ยวให้ดูต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอิตาเลียนไหมอิตาเลียนมาโซนอิตาเลียนแล้วนะครับกดหยุดแล้วดูได้เลยนะครับเมนูเขาตามภาพเลยแล้วก็เมนูเขาหนามากเพราะว่าเขาจะเน้นรูปภาพคือเอาจริงๆนะเราชอบประเทศไทยมากที่เวลาทำเมนูจะมีรูปภาพให้ดูแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเมนูเขาจะไม่ค่อยมีรูปภาพแล้วก็จินตนาการไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยไทยมากมีเซตไก่ย่างมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวโอ้ยครบเอาจริงๆนะอยากมีกระเพาะที่ไม่จำกัดจังเลยแต่ถ้ามีกระเพาะที่ไม่จำกัดจริงๆร้านเขาก็ไม่น่าจะกล้าเปิดบุฟเฟ่นะฮะนี่ก็คือของหวานก็มีเยอะมากนะครับก็จะเน้นเป็นเค้กเป็นทาร์ตต่างๆแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นวอฟเฟิลก็มีมะการองด้วยมีไอศครีมเยอะมากนะครับแค่ดูเมนูก็เหนื่อยแล้วนะขนาดใน1499ก็ยังมีอันที่น่าสั่งอีกเยอะมากตอนนี้เราได้กดสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับการสั่งอาหารของที่นี่เนี่ยเขาจะมีปริ้น QR code มาให้นะครับเราก็สามารถสแกน QR code เข้าไปพอเราสแกน QR code เข้ามาจะเป็นหน้าสั่งอาหารแบบนี้นะครับหน้าสั่งอาหารเนี่ยก็จะแยกหมวดไว้เป็นอาหารไทยอาหารจีนยุโรปของหวานนะครับเมนูใหม่ก็จะอยู่ในอีกหมวดนึงแล้วก็ที่สำคัญแกรนด์บุฟเฟ่ในราคาใครที่มากินในราคาแกรนด์บุฟเฟ่ก็จะอยู่อีกหมวดหนึ่งแยกเอาไว้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาแยกทั้งราคาและประเภทอาหารไว้ให้คือเข้าใจง่ายมากๆนะครับก็สามารถกดสั่งเข้าไปได้เลยทีเนี้ยเดี๋ยวร้านเขาจะขึ้นปลาให้เราดูด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้นะครับมีของที่มาเสิร์ฟแล้วนะฮะอย่างอันเนี้ยคือเป็นเมนูที่ไม่อยากทิ้งไว้นานนะฮะเนี่ยแล้วกุ้งคังนะเสน่ห์ของที่เนี้ยตั้งแต่สาขาแรกแล้วเวลาเขาห่อกุ้งคังแบบเนี้ยเขาจะเหลือปลายสาหร่ายเอาไว้แบบนี้นะฮะอุนินะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสีประมาณจีวรวัดป่านิดนึงนะครับของที่เนี้ยคือสีมันจะไม่ได้แบบเหลืองปรี๊ดขนาดนั้นนะฮะอุนิของเราใช้ของบาฟุนอุนิของที่นี่เขาใช้ของบาฟุนเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาจะมีความหวานมากกว่าความครีมซึ่งอันเนี้ยเป็นอุนิที่กลิ่นหอมของอุนิขึ้นมาปานกลางข้าวเนี่ยแน่นนะครับแต่เม็ดเนี่ยเรียงสวยแล้วก็แบบเหนียวติดกันแต่ว่าไม่เละนะครับตัวข้าวแล้วก็ตัวกลิ่นหอมของอุนิขึ้นมาปานกลางไม่มีความขมอยู่นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นอุนิอิคุระนะฮะเนี่ย
อันนี้เป็นอุนิอิคุระข้าวก็ปานกลางนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะอิคุระของเขาก็เม็ดใหญ่แบบนี้เลยทุกคนฟินฟินปะแต่ก็เป็นอุนิที่มีความครีมมี่นะมีความครีมมากกว่าความหวานฝาหร่ายของเขาเนี่ยหนาประมาณนึงดังนั้นเนี่ยมันทำให้มีรสชาติและกลิ่นหอมของฝาหร่ายเนี่ยเข้ามาผสมปนอยู่ชัดอันนี้มาเสิร์ฟอันแรกเลยเปาฮื้อเปาฮื้อนี่ใหญ่มากดูนะนิ้วโป้งเราแล้วนิ้วโป้งเรานี่ปกตินิ้วโป้งเราใหญ่มากนะเนี่ยเทียบกับช้อนดูดิเปาฮื้อนี่ไซส์ขนาดช้อนแบบนี้เลยทีเนี้ยเราไม่มีมีดนี่เขาจะมาคล้ายๆกับเป็นเส้นราดหน้าแบบนั้นอะขอตัดน้องให้ขาดนี่นะครับมากินไปพร้อมๆกันเปาฮื้อเด้งมากเลยเด้งหนึบเปาฮื้อแบบเปาฮื้อจริงตัวตรงที่คล้ายๆที่เป็นเส้นหนาๆเนี่ยมีความหอมขึ้นมาทิ้งความหนึบของเปาฮื้อเอาไว้ให้เคี้ยวในปากนั้นเนี่ยท้ายสุดจะเป็นเปาฮื้อแล้วตัวน้ำของเขาเนี่ยนะตัวน้ำร้านของเขาจะมีความหนืดปานกลางแล้วก็มีความกลมกล่อมขึ้นมาในขณะที่มันนวลไปทั่วปากเนี่ยแล้วก็มันจะมีความพริกไทยขึ้นมาด้วยนิดนึงเมื่อกี้นะครับหอยนางรมที่เราไปเห็นเนี่ยมีหลายสายพันธุ์จากหลายประเทศมากๆนะครับสามารถหยิบได้จากตรงนั้นแล้วก็บาร์เครื่องดื่มก็คือมีเยอะมากเรากดมาเป็นชาเขียวข้าวคั่วเราเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลนะกลิ่นข้าวคั่วหอมขึ้นมาปานกลางชาเขียวนี้เป็นชาเขียวจืดนะครับอันนี้มาเสิร์ฟแล้วแล้วเดี๋ยวต้องกินก่อนอ่ะคือเมนูแต่ละอย่างนะเขามาในอุณหภูมิที่พอเหมาะและรอนอนแหละแต่ว่าจริงๆเราเอาไว้รอถ่ายรูปอันนี้เป็นซุป lobster ทุกคนไม่ใช่แค่ lobster บีที่มีแค่ซุปแต่ว่ามีเนื้อล็อบสเตอร์แบบนี้เข้ามาให้เราเลยเดี๋ยวลองชิมตัวซุปก่อนนะครับซุปก็จะเป็นซุปข้นๆแบบนี้เลยข้นมากหุยเข้มข้นมากอ่ะคือมีความหวานมีความครีมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมล็อบสเตอร์ขึ้นมาแบบวิชันมากมีความครีมมี่มีเนี่ยซุปมีความหนืดประมาณนึงเลยกลิ่นดีมากหวานตัดเค็มนิดนึงนี่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรีบกินก่อนเพราะว่าเขามีหินร้อนมาให้นะครับนี่คือกิวคัตสึนี่เขาจะมีหินร้อนเนี้ยให้เราวางแล้วได้ยินความฉ่าไหมเพื่อความได้ยินอยากได้ความสุกระดับไหนคือแล้วแต่เราเลยนี่นะครับอย่านานมากไม่งั้นจะสุกเกินนะเขาทำความสุกมาให้ประมาณมีเดียมประมาณหนึ่งมาดูกันนุ่มมากนุ่มเกินเวอร์มากคือกัดเข้าไปค่ะเลยปกติเวลาเรากินกิวคัตสึที่ไหนนะมันจะมีความให้เคี้ยวพอสมควรแต่เนี้ยคือแบบกัดแล้วหลุดออกมาเลยเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนปลายเดี๋ยวลองกัดอีกทีนึงนะแต่ว่าแบบนุ่มแล้วก็ตรงขอบน่องเนี่ยคริสปี้นิดเดียวเองตัวซอสเขาจะมีความหวานเค็มนะครับเข้มข้นปานกลางแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเอาฟันดึงออกมาง่ายมากเลยเมื่อกี้ถ้าสังเกตได้กล้องดีๆถ้าเป็นข่าวกีฬาจะไปดูภาพช้ากันอีกครั้งคือแบบโอ้ยแล้วกลิ่นหอมเนื้อมากกลิ่นหอมเนื้อขึ้นมาชัดแล้วจิ้มอันนี้ไปนะได้ความหวานความเค็มขึ้นมานุ่มฝุดทำฝุดทำถึงมากมากอันนี้ลองแบบอันนี้สุดยังเลยสุดเลยเหรอสุดลองดูโหกัดแล้วรู้เลยนี่เราขายงานหน้ากล้องได้เห็นเลยเนี่ยอันนี้เราสลับมาที่โฮตเตะมันปูแล้วก็ทิชเชอร์กลัวมันหายร้อนเนาะเอ็นดูอ่ะมาลองอันนี้สาหร่ายนี่จริงๆเรารอไว้ถ่ายรูปจริงๆตอนแรกมาเนี่ยสาหร่ายมันจะไม่ได้นิ่มขนาดนี้นะเอาจริงนะมากินร้านเนี้ยของที่ตัดกำลังเราอ่ะไม่ใช่ข้าวนะแต่คือโฮตเตะมาเต็มๆไม่ได้หั่นมาบางๆเขาใส่แบบเด้งสปริงมากนี่คือโฮตเตะเอาฟันกัดเข้าไปเด้งแยกออกมาเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆหนาๆที่ถูกมัดรวมกันแล้วกัดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นวุ้นที่ถูกทำให้เป็นเส้นๆแล้วก็มีความเด้งแล้วก็หอมมันปูขึ้นมาตัวมันปูก็เป็นเส้นให้เคี้ยวอันนี้ตอนสั่งถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโฮตเตะซอสอุนิอันนี้ปูอันนี้ล็อบสเตอร์อันนี้ล็อบสเตอร์ใช่อันนี้ล็อบสเตอร์อ่ะนี่นะมีความครีมมีความครีมมี่ความสักลิ้นเนื้อโฮตเตะเนี่ยเหมือนกันเลยส่วนความครีมมี่ความสักลิ้นขึ้นมานิดนึงเป็นเค็มแบบด้านๆอ่อนๆขึ้นมาหอมอันนี้เป็นโฮตเตะอิคุระมาใครสายโฮตเตะนะบอกเลยมาที่เนี้ยฟินจุกๆกินแบบเนี้ยกินเดี่ยวกินแยกกินรวมโฮตเตะสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่ว่าพอมากับอิคุระเนี่ยรสชาติเข้มฝุดไม่เยอะไปไม่น้อยไปมีความเค็มเปรี้ยวขึ้นมาเวลามาเสิร์ฟนะไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยนะเพราะว่าอุณหภูมิแต่ละอย่างเนี่ยควรกินตอนมาเสิร์ฟอ่ะมานี้แล้วกันนะครับนี่คือหอยนางรมมิยากิตัวใหญ่มากซอสเซิร์ฟอะไรมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งสิ้นนะฮะดู
นุ่มเด้งตรงกลางขอบเนี่ยนุ่มตรงกลางมีความเด้งประมาณ 10% ของตัวแล้วก็มีรสชาติที่ไม่แน่ใจว่าจากซอสหรือจากตัวหอยแล้วว่าเค็มขึ้นมาตึ้งนึงแล้วก็ค่อยๆลดลงมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยๆลดลงแล้วก็ after taste ไม่แรงเป็นความหอมของหอยนางรมไม่รู้จะกินอะไรก่อนจริงๆอ่ะอันถัดมาที่มันควรกินคือนี่ครับฮะเก๋าฟัวกราใช่ไหมน่าจะฮะเก๋าฟัวกรานามือตามัวไม่รู้จะสั่งอะไรแบบโอ้โหมีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยสั่งไปเยอะมากชัดเจนคือกลิ่นโฟกาเนี่ยขึ้นมาปานกลางข้างในเนี่ยมันจะมีความนุ่มอยู่แล้วก็ในนั้นจะมีก้อนๆอะไรๆอย่างที่มันมีความเด้งแทรกอยู่หอมหอมมากถัดมาอันนี้คือน่าจะเป็นกุ้งห่อสาหร่ายจริงๆจิ๊กโชว์เขามีให้ที่ตรงนี้แต่ชิมเปล่าเพราะว่าขี้เกียจหยิบเด้งมากพอเจอนูตรงที่มันแยกจากกันคือแยกจากกันง่ายนะมันเหมือนเป็นกุ้งที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแล้วก็มีอะไรสักอย่างประสานกันพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยไอ้ท่อนเนื้อแยกจากกันแล้วก็ไปเจอความกรอบของกุ้งหอมมากอันถัดมาอันนี้ควรกินได้แล้วนะครับมานานแล้วอันนี้ก็คือเป็นแฮมเบอร์โคตเตสเต็กท็อปฟัวกราเห็นข้างในนะโอ้มันเด้งมากทุกคนเด้งมากครับเด้งมากโอ้โหทำความสุกได้ดีนะไม่โอเวอร์คุกนะเห็นไหมยังมีส่วนแดงๆอยู่เราจะกินไงโอเคเละหั่นครึ่งไงก็เละอ่ะหั่นมาลองดูเห็นปะมันดึงๆจริงๆถ้าเราคว่ำมันลงมาง่ายกว่านะคนบอกกูกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยคว่ำแล้วใช้ช้อนโอ้โหคำมันใหญ่มากอ่ะได้แค่3ชั้นแล้วกันนะ3ชั้นนี้แล้วกันเป็นฟิลสเต็กเหมือนกินตรงเนื้อตรงชิ้นเนี่ยเหมือนกินเบอร์เกอร์เป็นเนื้อสับเนื้อสับแต่ว่าไม่ได้แน่นเท่าเนื้อเบอร์เกอร์เป็นเนื้อสับที่กัดเข้าไปแล้วก็แยกออกมาจากกันได้ค่อนข้างง่ายตัวที่เด่นที่สุดจะเป็นเนื้อนะครับตัวโฟกรากลิ่นไม่ได้ออกมาเยอะมากตัวเกรวี่ของเขาเนี่ยมีความพริกไทยขึ้นมาไม่เนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเกรวี่หรือซอสพริกไทยดำเพราะว่าตัวปกติพริกไทยดำก็จะรสชาติเข้มกว่านี้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างนั้นดังนั้นเนี่ยตัวซอสของเขาจะขึ้นมาเด่นกรอบโฟกรานิดนึงแต่เป็นอะไรที่มีความเป็นสเต็กสูงมากมานี้เลยอันนี้เป็นซูชิโฟกราครับข้าวจะเป็นไซส์นี่ไซส์อลาคาร์ทเบาๆแบบนี้แต่โฟกรานี่ห้อยมาตรงนี้เลยนะฮะโฟกรานี่ยาวเกินข้าวเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนท็อปด้วยน่าจะเป็นผิวยูสุหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองชิมโฟกราที่นี่นะกลิ่นเขาจะไม่ได้ขึ้นมาแรงแบบตะโกนแต่มีกลิ่นหอมขึ้นมาเนี่ยชัดอยู่ตัวผิวเนี่ยเต่งแล้วก็เด้งเอาฟันกัดไปนิดนึงแล้วก็มีให้เคี้ยวตรงโฟกรานะครับตัวซอสเนี่ยมีความหวานขึ้นมาหนักปานกลางเป็นปักกิ่งหนึ่งที่จะเป็น2ชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือ2ที่นะครับจะมาพร้อมกับแผ่นแป้งแบบนี้เดี๋ยวเราเอาแผ่นแป้งมาวางไว้ก่อนนะครับเลอะนิดนึงแล้วกันบนจานเราแล้วก็นี่ครับเครื่องนี่หนังเป็ดของเขาจะเป็นแบบหนังกรอบแล้วก็แล่แบบไม่ติดเนื้อนะฮะแล้วก็เครื่องพวกนี้ใส่เข้าไปให้ครบนะชอบไม่ชอบคือแล้วแต่ก็น้ำจิ้มเป็ดปักกิ่งน้ำราดจะเรียกน้ำราดหรือน้ำจิ้มเรียกน้ำราดแล้วกันเพราะเราราดเราไม่ได้จิ้มมาเราห่อนะจ๊ะอย่าเรียกว่าห่อเรียกทบกันแล้วกันนะหนังกรอบหนาไม่บางเกินไปมีความหอมของหนังเป็ดขึ้นมาพอใส่พริกไปด้วยอ่ะมันมีความสไปซี่แทรกขึ้นมาเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันโดนความกรอบของแตงกวาเข้าไปด้วยส่วนตัวต้นหอมที่เนี่ยไม่ขมคือบางที่อ่ะเราจะไม่ชอบใส่ต้นหอมเลยเพราะว่าต้นหอมเนี่ยขมแต่พอเนี้ยใส่ปุ๊บตัวซอสได้ความหวานขึ้นมาหวานขึ้นมาแล้วแบบสักๆลิ้นความหวานค่อนข้างเยอะแต่พอมีความเผ็ดของพริกขึ้นมาด้วยเลยทำให้ลงตัวมากๆจะกินอะไรก่อนปัญหาของเราตอนนี้อ่ะอันนี้เป็นทูน่าเตมากิและขอโทษนะครับไม่มีข้าวอันนี้เขาวงเล็บไว้เลยคือไม่มีข้าวอยากแบ่งคนอื่นอะแต่มันต้องกัดอะรสชาติของอิคุระขึ้นมาก่อนเป็นอย่างแรกมีความเค็มเปรี้ยวแต่เค็มจะนำมาอันเนี้ยเนาะแล้วจะเป็นเค็มจากซอสด้วยไม่น่าใช่อิคุระอย่างเดียวมีอันนึงที่ย่างซีนเราต้องรีบถ่ายนะฮะเพราะว่าเขาเสิร์ฟมาบน dry ice เป็นโฮราเตซอสอุนิอ่ะเรามากินต่อด้านล่างจะมีความกรอบของผักเขาจะใส่ผักเข้ามานิดนึงเป็นเหมือนกับเรียกไงกะหล่ำซอยแบบนั้นนะฮะและดีเรายังไม่ได้ไปด่านชาบูเลยนะนี่อันนี้เป็นซูชิวากิวมีแบบที่อันนี้คือแบบที่ไม่ท็อปโฟกราอันนี้คือแบบที่ท็อปโฟกราเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้นะครับดูนะโหเนื้อยันหนาเลยหนามากข้าวเขาแบบมาได้ดีนะสามารถแบบคีบแรงได้โดยที่ไม่แตก
เนื้อนุ่มมากเคี้ยวแล้วแบบกัดทีเดียวขาดเลยแล้วก็แต่กลิ่นโฟกาขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับขึ้นมาปานกลางตัวซอสเนี่ยไม่หนักเกินไปมีความหวานปานกลางซูชิไงหมดเนี่ยเมนูเนี่ยอยากชิมให้ได้เยอะๆพี่เชิญไม่บอกอย่างละคำปลายรวมซูชิเข้าไปด้วยนี่เป็นซูชิมันปูแล้วก็ปูด้วยมีความครีมมี่มีความหอมมันปูมากเค็มหวานเค็มอ่อนนะหวานอ่อนแล้วก็แบบขึ้นมาด้วยความหอมของมันปูชัดมากเลยนี่คือโลโฟกราท็อปกุ้งหวานนี่เห็นมั้ยโฟกราจุกๆที่นี่นะบอกเลยว่าแบบใส่แบบคำใหญ่ไม่ห่วงวัตถุดิบเลยอ่ะนะดูดิหลายรสชาติมากอันแรกคือความหวานมาก่อนความหวานแล้วก็ความหวานก็หายไปแล้วก็มีความกรอบนิดๆของตรงส่วนที่เหมือนจะเป็นแตงกวาให้เคี้ยวด้วยแล้วก็มีความนุ่มเด้งสปริงแล้วก็กลายเป็นความนุ่มคือมันสลับไปสลับมาในปากเยอะมากเป็นเมนูที่สนุกในการกินประมาณนึงเลยดูดิเรามาเสิร์ฟแบบโอ้โหอย่างเยอะอลังการหลักการการเลือกกินของบนโต๊ะของเราตอนนี้นะครับคือลำดับในการที่เคี่ยวจานนั่นเองนะฮะนี่อ่ะมานี้ก่อนโฮตาเตะซอสอูนิไม่ใช่แค่ซอสแต่อูนิ1ชิ้นจุกๆไม่น่ารอนานนะครับมาเสิร์ฟต้องกินไวนิดนึงอ่ะเพราะว่าเขาเสิร์ฟมาบนดรายไอซ์ล่ะมันเลยทำให้ซอสแข็งได้ทำให้ซอสแข็งไปนิดนึงพอตะเตะเด้งแล้วก็ซอสอูนิมีความครีมๆขึ้นมาเพราะว่าตรงส่วนที่ไม่แข็งยังมีความเด้งอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราสั่งเมนูนี้มาอย่าวางไว้นะอันนี้เป็นอันที่ต้องรีบกินก่อนเนี่ยต้องกินของกรอบก่อนดูดิอันนี้เป็นพอตะเตะเทมปุระใช่ไหมสุดๆอ่ะจุกๆอ่ะต้องเสียบเข้าไปจ้ะหนามากอ่ะใหญ่มากอ่ะดูดิทุกคนนะเพราะแต่มันนุ่มเด้งอ่ะแล้วมันมีความหนึบของฝาหร่ายก่อนที่จะเคลือบด้วยเทมปุระแล้วแป้งเทมปุระนี่มีความกรอบเบาๆมีความกรอบเบาๆคริสปี้ของเทมปุระตรงอันนี้มีรสชาติมานิดนึงแล้วก็ตัวซอสเนี่ยมีความหวานเบาๆเบาๆเบามากนะฮะอันถัดมาเนื้อร่องซี่โครงย่างโอ้โหหอมเนื้อมากมันมีความเนื้อให้เคี้ยวตรงรอบนอกเนี่ยมีความเหนียวหน่อยแล้วพอผ่านความเหนียวไปปุ๊บข้างในเนื้อนี่เป็นความนุ่มนุ่มแบบให้เคี้ยวแล้วกลิ่นเนื้อจะค่อยๆถูกส่งขึ้นมาเรื่อยๆกลิ่นเนื้อเนี่ยเข้มข้นเลยแล้วก็ความมันค่อยๆขึ้นมาช้าๆช้าๆแต่สุดท้ายมันเต็มปากนิดนึงนะครับเค็มอ่อนๆนุ่มแล้วหอมสำหรับคนที่ชอบกลิ่นเนื้อเยอะๆทานมาอันนี้คืออังกิโมนะครับที่เขาบอกว่ามันคือโฟกราของท้องทะเลแต่มันจะไม่ได้มันเหมือนกับโฟกรานะมันคือตับของปลาอังโกะสามารถเอาลิ้นกับเพดานเนี่ยลิ้นกับเพดานปากประกบไปแล้วมันก็จะสเปรดออกคือเนื้อของมันอ่ะมันเหมือนสเปรดอ่ะรู้จักสเปรดใช่ป่ะแบบที่ทาขนมปังแบบนั้นมันจะมีความหอมครีมมี่ขึ้นมาอังกิโมจะเป็นความหอมโทนสักๆบางคนงงแล้วหอมโทนสักๆเป็นไงมีความสักลิ้นนิดนึงอ่ะนะอ่ะถัดมาอันนี้จะเป็นอากามิชูโทโร่และโอโทโร่โอ้โหบอกเลยลายสวยมากอ่ะอากามิก่อนทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปชิมอากามิเราต้องจัดการกับโชยุก่อนเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาหูยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มเลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีเมนูปิ้งย่างที่อยากรีวิวด้วยเนื้อซึ่งตอนนี้ยังมีอีกเต็มโต๊ะแล้วนู่นเตาวางรออยู่นู่นตอนนี้เห็นแล้วเริ่มท้อแล้วคนดูกดไลค์เป็นเอาใจช่วยเราหน่อยถ้ากดแชร์จะมีกำลังใจกินต่ออากามิหนามากนุ่มมากเปรี้ยวอ่อนไม่มีเอ็นไม่มีพังผืดใดทั้งสิ้นนุ่มไร้รอยต่อพอเต็มผืนมากๆด้วยปลาที่สดมันจะมีความอมเปรี้ยวตอนปลายด้วยนิดนึงอยู่แล้วนะครับส่วนชูโทโร่ดูลายไขมันเห็นไหมปานกลางคือจะบอกว่าโอโทโร่เอาเรื่องมากคือแน่นโอโทโร่คือแน่นและหนักและเคี้ยวไปคือขาดออกมาแล้วมันค่อยกระจายออกมาอีกทีนึงอันนี้จะให้ดู2เมนูพิเศษ2เมนูพิเศษสำหรับคนที่ทานเมนูแกรน1คนจะเลือกได้1อย่างก็คือเป็น lobster หรือขาปูทาราบะแบบนี้จุกๆกันไปไม่เลือกได้ไหมตอนเนี้ยเรามาเริ่มจาก lobster ก่อนเรามาดู lobster vs กุ้งแม่น้ำกันดีกว่าเออกุ้งแม่น้ำอันนี้เป็นเมนูปกติเลยนะกุ้งแม่น้ำนี่อยู่ใน1499เลยนะแต่อันนี้จะเปรียบเทียบในตระกูลกุ้งนะทุกคนเมนูเนี่ยไม่ต้องปกนะเพราะว่าอะไรปกชีสแค่นี้ของจริงชีสเยอะดังนั้นเนี่ยเยอะกว่าปกนะปกเล็กไปเลยแบบโอ้โหเดี๋ยวเราขอชิมซอสที่เขาให้มานึกว่าจะเป็นทาท่าแต่มันเป็นความหวานหวานแล้วตัดด้วยคล้ายๆฟิลทาท่าแหละพอไอ้นี่เยอะนะแต่เขาน่าจะทำเองไม่ใช่ทาท่าทั่วไปมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มท้ายๆนิดนึงโอ้
แกเราไม่อยากกินชีสเยอะทั้งหมดเนี่ยช่วยจับข้างล่างหน่อย คือเมื่อกี้มันยืดนะทุกคนตอนที่เขามาเสิร์ฟอะแค่เราใช้เวลานานในการถ่ายรูป3กล้องนิดนึงเนื้อเขาหนักแล้วเด้งชีสเขามีความนมๆ นะเด้งเด้งมากเนื้อล็อบสเตอร์มีความเค็มอ่อนทันมากุ้งแม่น้ำมาดูครับระหว่างล็อบสเตอร์กุ้งแม่น้ำคนดูชอบอันไหนมากกว่ามาคอมเมนต์กันหน่อยว่าใครอยู่ทีมกุ้งแม่น้ำพิมพ์กุ้งแม่น้ำใครอยู่ทีมล็อบสเตอร์พิมพ์ล็อบสเตอร์มาเรามาดูนะครับโหนี่เอามาวางไว้นานมากเลยด้วยนะเพราะว่าเรายังไม่มีเวลากินน้องสักทีความสดและความสามารถในการย่างกุ้งแม่น้ำนะถ้าเด็ดนะคือเราต้องสามารถเอาอะไรก็ได้กดหางแล้วนี่ครับแล้วสามารถดึงออกมาได้ซึ่งเอาจริงเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าอันนี้คือได้แล้วก็ซีฟู้ดภาพนี้มันบาดตาบาดใจใครบ้างครับอย่างน้อยที่สุดก็ไอคนข้างหน้าเราแหละนะฮะแล้วอยู่กับน้องพานะครับตัวกุ้งแม่น้ำมันจะมีความแน่นกว่าตัวล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์มันจะมีความหยุ่นและสปริงมากกว่าแต่ว่ากุ้งแม่น้ำก็สปริงนะแล้วบอกเลยเขาย่างมาได้ดีข้างๆไม่ต้องกดเยอะนี่เห็นไหมกดตรงหางปุ๊บแล้วเราก็ปั๊บเมื่อกี้ตอนกล้องมันปัดมาวันนี้ทิชเชอร์ก็มาด้วยนะแต่ทิชเชอร์ไม่อยากออกกล้องออกไม่ทันเพราะว่าเป็นลูกมือในการถ่ายภาพนิ่งให้เราอยู่ไม่งั้นจะไม่มีภาพปกคลิปสวยๆที่ทำให้คนดูกดเข้ามาดูมันกุ้งแบบฉ่ำมากจริงๆอะทุกวันเนี่ยนะความรู้สึกเป็นผู้ชนะอย่างหนึ่งในชีวิตคือเวลาที่เราเดินเข้าร้านอาหารแล้วเขาถามว่าแพ้อะไรบ้างเราไม่แพ้อะไรผู้ชนะที่แท้จริงมาดูสเปเชียลเมนูเพิ่มอีกหนึ่งอันอันนี้คือทาราบะโอ้ทาราบะใหญ่มากอะชิมเปล่าก็กลิ่นออริกาโน่ขึ้นมาชัดมากรสชาติจะเป็นเคลมอ่อนก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถทำแบบนี้ได้ทุกคนโอ้โหดูดิพอแล้วพอแล้วจิ้มหน่อยแล้วกันเขาเอามาให้จิ้มอ่ะนะปูทาราบะเป็นปูที่ไม่เหมือนปูม้าโดยสิ้นเชิงถ้าใครกำลังจะพยายามเปรียบเทียบอยู่เพื่อให้นึกภาพรสชาติออกนะถ้าจะเปรียบเทียบเนื้อปูทาราบะกับปูที่เข้าใจง่ายคือเอาไปเปรียบเทียบกับกุ้งมันจะอยู่ในตระกูลที่แบบมีความคล้ายก้ามของล็อบสเตอร์มากกว่าตัวนี้มันจะมีความเป็นเส้นมีความเค็มนำขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยหวานข้างในเนื้อของเขาเองตัวความเป็นเส้นๆชัดแล้วในความเป็นเส้นก็จะมีความนุ่มเอาจริงนะถ้าจะนึกภาพให้นึกถึงปูอัดอลาสก้าที่มีความหนึบกว่านั้นอ่ะนั่นแหละถัดมาเรามาดูซูไวคานินะครับก็คือปูซูไวนะครับปูซูไวเนี่ยถ้ามันถูกวางโชว์อยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้มันมีความเหมือนปูปลอมมากด้านนอกของมันเนี่ยมันมีความเหมือนพลาสติกมากเลยเหมือนโพลิเมอร์แต่ว่านี่คือของจริงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมีที่เชื่อมเองแกะให้ระหว่างนี้มาดูยุเกะก่อนที่ถูกเอามาเสิร์ฟตั้งแต่5นาทีแรกดูดิทุกคนยุเกะเป็นเมนูที่ถ้ามีเราจะสั่งเสมอที่นี่เขาจะหั่นแบบเป็นเนื้อยาวๆแบบนี้นะครับยุเกะทำรสชาติดีเพราะว่าไม่ได้มีแต่ความหวานมีความเค็มมันคือหวานนำเปรี้ยวขึ้นมาแล้วจังหวะที่เปรี้ยวลงเนี่ยเค็มตัดมันจะขึ้นมาเป็นสไตล์ประมาณเนี้ยเนื้อเนี่ยนุ่มมีให้เคี้ยวนิดนึงดีเลยมาดูหลังจากที่ซูไวคานิ vs ทีเชอร์เมย์แล้วนี่คือผลที่ได้เย็นเขาเสิร์ฟมาแบบออนไอซ์เนื้อจะเป็นเส้นๆเหมือนกันแต่มันจะเป็นเส้นที่หนาและสั้นแล้วก็เนื้อเนี่ยจะมีความหวานขึ้นมาแล้วพอความหวานหายความเค็มจะเข้ามาแทรกจะเป็นเนื้อที่หนักและแน่นกว่าเวลาเรามากินที่นี่เราสามารถเลือกที่จะจองผ่าน Hungry Hub ได้นะครับแต่ว่าจองผ่าน Hungry Hub เนี่ยจะไม่ใช่ในราคาที่สูงที่สุดแต่ว่าการจองผ่าน Hungry Hub จะมีเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก8เมนูด้วยกันนะครับก็คือเมนูจะมาตามนี้เลยครับมีซูชิชูโทโร่ซูชิโอโทโร่ซูชิบัวกราหูฉลามน้ำแดงเฟตตูชินี่วาคิว A5 ตุ๋นซอสใบแดงแกงกะหรี่ญี่ปุ่นซอสทงคัตสึเทมปุระนะครับเซตอินาริวะสโมกแซลมอนยูสุแล้วก็คิวคัตสึซอสยากิเสิร์ฟคู่กับโปเตโต้พาเวนะครับนี่คือเฟตตูชินี่วาคิว A5 ตุ๋นใบแดงครับเดี๋ยวเราอยากชิมเส้นก่อนเขาขูดชีสมาด้านบนด้วยนะฮะโอ้โอ้อะคลุกละกันคลุกเลยคลุกเลยนะไม่ต้องสวยละเมื่อกี้สวยไปละเส้นเขามีความหอมนะแต่ความหอมนั้นมาจากซอสกับชีสที่อยู่บนเส้นนั่นแหละวากิว A5 นี่มัน A5
เอาฟันสกิดนะพอฟันมันลงมาเนื้อนี่คือก้อนเนื้อพอฟันมันบดลงมานะมันจะถูกเรียบออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเนื้อเนี่ยถ้ากินเปล่าๆค่อนข้างเค็มดังนั้นเนี่ยในแต่ละคำแนะนำให้มีทั้งเนื้อและเส้นไปพร้อมๆกันกลิ่นหอมขึ้นมาเยอะมากซึ่งราคาที่เราจองผ่านฮังกี้ฮับเนี่ยจะเป็นราคา1,999เมนูฮังกี้ฮับอันต่อไปคือกิวคัตสึซอสยากิเสิร์ฟคู่กับโปเตโต้พาวเวมันเหมือนเป็นโปเตโต้เป็นที่มีความเป็นเลเยอร์หน่อยเดี๋ยวลองชิมดิอันเนี้ยไม่เคยเห็นมันเหมือนเป็นเลเยอร์ข้างนอกก็จริงนะแต่ตรงกลางอ่ะพอเขาอบหรือทอดเหรอมาเสร็จปุ๊บตรงกลางมันจะค่อนข้างไปเป็นชั้นเดียวแต่พอความที่มันเป็นเลเยอร์แบบเนี้ยมันเลยทำให้ข้างนอกอ่ะมีความคริสปี้มีความกรอบอยู่นิดนึงไหนชิมซอสอันนี้เป็นฟิลเตาซั่นไอแลนด์มีความหวานครีมอันนี้จะไม่เหมือนกับกิวคัตสึที่สั่งมาตอนแรกอันนี้แป้งจะหนากว่าเนื้อยังมีความนุ่มอยู่มีความให้กัดนิดนึงด้านนอกแป้งหนากรอบมันนุ่มนะพร้อมมีความหวานขึ้นมาเป็นหวานนำปรับได้เค็มนิดเดียวอันนี้เราไปกดชาไทยมากินหอมชาไทยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเข้มข้นหวานปานกลางที่เนี่ยเวลาอะไรที่หวานนะเขาจะไม่หวานมากคือจะไม่ได้ทำอาหารติดหวานเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วในหมวดเนื้อนะครับเขาจะมีทั้งหมวดปิ้งย่างและชาบูเลยถ้าเราสั่งปิ้งย่างนะครับเตาเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับคือเขาจะไม่ได้ฝังเตาไว้ในโต๊ะเลยเผื่อใครแบบไม่ได้สั่งปิ้งย่างเอาจริงๆนะถ้ากินเมนูอื่นที่ไม่มีปิ้งย่างเนี่ยก็เกือบแย่แล้วนะครับคือโอ้โหเมนูน่ากินแบบเยอะจริงๆอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเลยอันนี้จะเป็นเตาแบบเตาแก๊สแบบนี้นะครับเราสามารถหลีเร่งไฟได้เองแบบนี้เลยงั้นเรารีบเอาขึ้นเราสั่งมาเป็นชักโรฝั่งนี้เป็นชักโรฝั่งนี้จะเป็นพิคันย่าเดี๋ยวลงพิคันย่าก่อนแล้วกันมีมันและฝั่งนี้จะเป็นชักโรเขาโรยเกลือพริกไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นซอสยากินิกุหรือเกลือพริกไทยนะฮะคือเนื่องจากเนื้อที่เป็นมันเยอะแบบนี้การที่ใช้ไฟค่อนข้างแรงแล้วก็ย่างให้สุกเยอะๆหน่อยก็จะทำให้ตัวมันของเขาเนี่ยละลายออกมานี่นะครับนี่เป็นชักโรเดี๋ยวจะเริ่มชิมจากพิคันย่าก่อนนะครับโหดูดีความฉ่ำเอาจริงนะไม่ต้องจิ้มเลยยังได้เพราะว่าเขามีความเค็มอ่อนของเกลือพริกไทยที่โรยมาเรียบร้อยแล้วแล้วตัวเนี้ยนุ่มมากเลยมันมีความเด้งของมันเล็กน้อยกลิ่นหอมมันขึ้นมาเยอะมากคือการย่างเนื้อยากินิกุสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่าคือเหลือเนื้ออย่างอื่นด้วยนะถ้าสมมติเวลาเรากินเป็นสเต็กที่มันน้อยเนี่ยเรามักจะใช้ความสุกในระดับมีเดียมหรือมีเดียมแรร์เพราะว่าเราจะได้กินเนื้อที่มันยังอยู่ในระดับความสุกที่มันนุ่มมากๆแล้วกลิ่นเนื้อมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วพอมันไม่ได้เป็นปิ้งย่างเฉพาะเขาไม่ได้มีที่ดูดควันนิดนึงส่วนถ้าเป็นเนื้อที่มีมันเยอะๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมักที่จะย่างที่ค่อนข้างสุกหน่อยค่อนข้างแบบมีเดียมเวลหรือเวลดันเลยก็ได้เพื่อให้มันเนี่ยละลายออกมาเพราะว่ามันเนี่ยเปรียบเทียบเสมือนเหมือนกับเนยชักโรจะมีให้เคี้ยวเพิ่มขึ้นประหนกกวนเคี้ยวมากขึ้นแต่มีความนุ่มแต่ไม่ได้ขาดเลยเหมือนพิคันย่านี่คืออีก3เมนูของ Hungry Hub นะฮะก็คือจะเป็นซูชิ3อย่างอันนี้จะมีซูชิชูโทโร่ซูชิโอโทโร่แล้วก็ซูชิโฟกรานะครับซึ่งจริงวัตถุดิบตรงนี้เราชิมไปแล้วแหละอ่ะเรามาลองดูอีกทีซูชิชูโทโร่ตอนที่เราชิมเป็นซาชิมิเนาะที่ไม่มีข้าวแต่ว่าเอามาให้ดูอีกครั้งข้าวที่เนี่ยตั้งแต่อันแรกเลยนะคือเขาจะใช้ข้าวที่ผสมน้ำส้มที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็เลยทำให้ข้าวซูชิเป็นสีน้ำตาลพอกินกับข้าวอ่ะจะมีรสชาติของข้าวเข้ามาช่วยเสริมมันก็จะได้เสน่ห์ไปอีกแบบนึงซูชิโอโทโร่จริงมันเหมือนเนื้อมากเลยจริงโอโทโร่บางทีการกินเป็นซูชิเนี่ยมันฟินกว่าซาชิมินะเพราะมีข้าวเข้ามาช่วยทำให้มันไม่เลี่ยนจัดไปในทางเดียวนี้ซูชิโฟกราสิ่งที่ต่างกันระหว่างอันนี้กับอันที่กินตอนแรกอันที่กินตอนแรกคืออยู่ในราคาแกรนถูกไหมซึ่งในแกรนเนี่ยเขาจะมีผิวยูสุที่ท็อปขึ้นมาด้วยเลยมันเลยทำให้ไม่ได้กลิ่นไปทางโฟกราอย่างเดียวซึ่งอันนี้มันก็จะไปในทางโฟกราอย่างเดียวเลยไม่ได้มีความสดชื่นนั้นเข้ามาตัดด้วยก็จะเสน่ห์คนละแบบอันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่อยากได้กลิ่นโฟกราแบบชัดๆขึ้นมาเมนูพิเศษฮังกี้ฮับอีกอันนึงคือหูฉลามน้ำแดงโอ้หูฉลามแบบหูฉลามจริงนี่เดี๋ยวกินชิ้นใหญ่จุกๆไปหูฉลามเนี่ยตรงแกนกลางมันจะเหมือนมีแกนตรงกลางที่คอนเน็กเชื่อมโยงกันตรงเนี้ยมันจะมีความเด้งๆคล้ายๆที่จะเป็นเอ็นแล้วมันจะมีส่วนที่พลิ้วออกมาแบบนี้ตรงเนี้ยเป็นความนุ่มมีแอบกรึบเล็กๆมันมีกระดูกอ่อนมันเหมือนเป็นความกระดูกอ่อนเล็กๆอยู่ในนั้นอันนี้เป็นเส้นอินานิวะสโมกแซลมอนยูสุว้าวมาเดี๋ยวลองกินทั้งหมดไม่ได้หมายถึงกินหมดนี่นะกินทุกองค์ประกอบ
สโมกแซลมอนคือสโมกแซลมอนปกติเลยที่มีความเค็มอ่อนส่วนตัวยูสุเนี่ยจะถูกเคลือบอยู่ทั่วเส้นเลยดังนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความสดชื่นเพราะว่าเส้นเนี่ยมันจะมีความเย็นที่ไม่ได้เย็นถึงกับเย็นฟันแต่ว่ามันจะเป็นเย็นกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อยหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมากอ่ะเนี่ยนี่ในหูฉลามนะให้ดูว่ามีเครื่องอย่างอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดมีอะไรอ่ะนี่เป่าหื้อมีปูโอ้โหให้มาแบบเยอะมากอ่ะจุกๆเลยอ่ะถัดมานี่คือซุปทรัฟเฟิลนะครับจะเป็นนี่เขาจะหยดทรัฟเฟิลออยล์มาด้านนอกแล้วก็มากับครัวซองนี่มีความวาววับมากๆแบบนี้จับดูนี่ข้างในเป็นโพรงมากดูความเป็นโพรงมาความเป็นเลเยอร์หอมเนยทำดีซุปทรัฟเฟิลคนหน่อยนึงแล้วกันเขาจะเป็นซุปเห็ดเห็นปะจะเบสจะไม่ใช่ซุปครีมเบสจะเป็นซุปเห็ดแล้วก็มีทรัฟเฟิลออยล์อยู่ด้านบนดังนั้นเนี่ยเลยต้องคลุกหน่อยนะครับเพื่อให้กลิ่นและรสชาติเข้ากันกลิ่นหอมขึ้นมาชัดมากนะครับตัวเห็ดเนี่ยเป็นเห็ดแบบเห็ดให้เคี้ยวได้เลยมีความเป็นครีมอยู่หน่อยๆรสชาติจะมีความหวานขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อยตัดด้วยเค็มถัดมาเป็นเมนูสุดท้ายของ Hungry Hub นะฮะอันนี้คือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทงคัตสึเทมปุระจริงๆแกงกะหรี่เนี่ยไฮไลท์ของเขาคือข้าวและตัวแกงนะครับรสชาติของแกงกะหรี่เบสออนหวานขึ้นมาตัวข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่นุ่มกุ้งเทมปุระจะประมาณนี้โอ้ร้อนความยาวของกุ้งตลอดความเทมปุระออกเค็มดังนั้นถ้ากินคู่กับแกงกะหรี่ก็จะตัดกับหวานกำลังดีมาดูตรงนี้มาดูทงคัตสึทงคัตสึก็คือหมูใช่ไหมเขาใช้คำว่าทงคัตสึงั้นทงคัตสึต้องเป็นหมูถ้าเป็นกิวคัตสึก็จะเป็นเนื้ออมันนุ่มอ่ะเนื้อไปฝันนอกฝันนอกก็จะมีมันอยู่นี่แต่ที่เหลือจะเป็นเนื้อแต่นุ่มนะนุ่มเลยอยากให้กินเวลากินคู่กันอยากกินแยกเพราะว่าความหวานของแกงกะหรี่มันจะมาช่วยบาลานซ์อย่างอื่นอันนี้กรอบนอกข้างในนุ่มมีมันให้เคี้ยวให้ขาดกันนิดนึงรสชาติดีถัดมาเป็นเมนูของหวานแล้วของเขาที่นี่เยอะมากแล้วก็บาลานซ์ในทุกๆชาติระหว่างเอเชียกับยุโรปได้แบบเยอะเมนูหลากหลายที่ทุกชาติเลยมีแค่เวียดนามที่มีไม่กี่เมนูแต่ว่าเวียดนามเขาก็เด่นแค่นั้นแล้วเนาะที่เรารู้เค้กและขนมหวานของที่นี่หลายๆตัวของเขาเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศส 100% เลยนะที่เขาบอกอย่างนี้มากระรองเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามาจากแบรนด์อะไรบ้างอย่างเงี้ยมาการองนะครับก็คือเป็นแบรนด์นี้ขอบด้านนอกอ่ะจะกัดปุ๊บแตกปั๊บเลยแล้วเนื้อตรงกลางหนามีความรู้สึกที่ให้ฟันผ่านชั้นตรงกลางไปพอสมควรอันนี้มันมีความคาราเมลมีความกาแฟอันนี้คือโอเปร่าเค้กมันดูมีหลายเลเยอร์ดีก็เลยเอามาลองเนื้อสัมผัสคล้ายๆกินทิรามิสุมีความหวานมีความขมของดาร์กช็อกขึ้นมาตัดนิดนึงแล้วก็หวานอันนี้ลืมแล้วนะเป็นนิวยอร์กเค้กหรือเปล่าคือตรงนี้เวลาเราไปหน้าตู้เราก็ชี้พนักงานได้เลยว่าเอาอันนี้อันนี้เนื้อด้านบนนุ่มหวานแล้วก็ตัดด้วยความอมเปรี้ยวนิดนึงตัวนี้จะเป็นเค้กที่อยู่ในตู้2699นะครับเก๋นะมันมีความหนักมีความกรอบแบบกรอบแบบครัมเบิลตรงฐานหวานแล้วตัดขมนิดนึงอันนี้เขาบอกว่าเค้กตรงนี้มันจะเป็นโฟนอัลมอนด์มีความอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมมีความถั่วมันๆนิดนึงมีความสากลิ้นอันนี้เนื้อจะคล้ายๆแบบให้เจียกายง่ายเนื้อคล้ายๆเค้กกล้วยหอมแต่เป็นถั่วๆขึ้นมาหวานอ่อนเมนูของหวานอย่างสุดท้ายและเป็นเมนูสุดท้ายแล้วที่ไหวของอันนี้คือข้อดีอย่างนึงของการที่เป็นคลิปที่ร้านเชิญคือเราสามารถนั่งเกินเวลาได้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆที่มีฟู้ดเวสต์บ้างพอสมควรเพราะว่าอยากชิมอาหารที่หลากหลายแล้วร้านมีเมนูอาหารที่หลากหลายเยอะจริงๆนะฮะอันนี้คือเรียกไงควอฟเฟิลใช่ไหมอันนี้เป็นควอฟเฟิลเอ๊ะหรือเป็นอันนี้เป็นวาฟเฟิลเลยวาฟเฟิลจำไม่ได้ละคือถ้าเป็นควอฟเฟิลเนี่ยก็จะเป็นครัวซองที่เขาเอาครัวซองมาใส่เครื่องทำวาฟเฟิลอะแหละในเมนูเขียนว่าวอฟเฟิลแต่แป้งเขามีความคริสปี้ด้านนอกเหมือนกับไม่ได้ครัวซองมาทำหรอกแต่ว่าแป้งอ่ะเป็นแป้งที่มีความคล้ายๆแป้งครัวซองและด้านบนเขาราดด้วยแยมที่มีความอมเปรี้ยวเล็กน้อยกินคู่กับไอติมนี่เราสามารถกดเลือกรสไอติมได้เลยนะครับมีหลากหลายรสมากอันนี้เราเลือกเป็นแมคคาเดเมียอุ๊บแมคคาเดเมียนี่หวานพอได้แยมที่เปรี้ยวไปก็ตัดดีอุ๊
เงินฟันโอเคครับทุกคนสำหรับเจริญรุ่งเรืองเราจบที่เมนูตรงนี้แล้วกันนะครับโดยส่วนตัวถ้าสรุปแล้วร้านนี้โดยส่วนตัวเป็นร้านที่ประทับใจและเมนูหลากหลายมากวัตถุดิบทำดีรสชาติอาหารทำถึงแต่โดยส่วนใหญ่ของรสชาติอาหารจะเป็นรสชาติออริจินอลของวัตถุดิบงั้นถ้าสมมติใครที่ต้องการมากินสาขาพระราม2อยู่ที่เดอะไบรท์นะครับสาขาเดิมออริจินอลพระราม3ก็ปักหมุดไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนปักหมุด Google Map เข้าไปนะครับใน Google Map จะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นสาขาที่2นะครับตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเมนูจะเรียกได้ว่ามี2ราคาก็เป็นราคาปกติกับราคาแกรนด์นะฮะแต่ว่าจะมีราคาที่ซ่อนเอาไว้ด้วยเป็นราคาฮังกุ้ยหับพร้อมกับ8เมนูที่เพิ่มขึ้นเข้ามาจากเมนูโกนั่นเองนะครับถ้าสมมติใครอยากมากินเมนูไหนชอบกินเมนูไหนมากินวันอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับส่วนสำหรับใครที่ดูอยู่อยากดูแลสุขภาพอยากลดน้ำหนักอยากปรับโภชนาการนะครับทักเข้ามาคุยกับทีเชอร์เมย์ได้มีประสบการณ์ตรงนี้มามากกว่า9ปีแล้วแล้วก็ไปเรียนเซอร์ติฟิเคทล่าสุดจากที่จุฬาแล้วก็มีสถาบันแอปเมดดิกด้วยนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับที่พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลให้กับแต่ละคนเลยการปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมาลองออกแบบโปรแกรมดูได้ถ้าเข้ามาพูดคุยได้ที่ melomomay นะครับถ้าสมมติมาคุยกันแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงตรงโจทย์หรือไม่ตรงโจทย์ยังไงถ้าสมมติตรงโจทย์ราคาค่าใช้จ่ายเหมาะสมระยะเวลาโอเคแล้วก็ตัดสินใจให้ทีเชอร์เมย์ดูแลได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่อยากดูในเรื่องของการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะครับก็เข้าไปดูในช่อง everyday is christmas นะครับเป็นอีกช่องหนึ่งที่เราทำเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะถ้าสมมติว่าไปดูเนี่ยช่องนู้นลงคลิปทุกๆวันจันทร์ตอน1ทุ่มช่องนี้ลงคลิปทุกๆวันศุกร์ตอน1ทุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยทั้ง2ช่องเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีไปและบ๊ายบายครับสวัสดีครับ